เนี่ยถ้าเรามองตรงเนี้ยจะเหมือนฐานพระแล้วมองไปยอดยอดปลวกนั้นจะเหมือนเศียรพระองค์ของท่านคล้ายนะคล้ายมากเลยเนี่ยดูเหมือนคล้ายมากเลยเนี่ยตรงเนี้ยดูที่ตรงนี้แล้วจะเหมือนคล้ายฐานของพระองค์ท่านขึ้นมาแล้วก็ยิ่งคล้ายใหญ่แต่มาถึงตรงเนี้ยจะเหมือนเศียรพระองค์ท่านอยู่ข้างบนนี้หน้าตาจะคล้ายดูยังไงก็คล้ายมากนะแต่คนที่ดูแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่ออีกเรื่องแต่ที่อาตมาดูแล้วเนี่ยมันคล้ายแล้วก็เหมือนมากเนี่ยก็ทำความสะอาดกับกวาดกันอยู่อย่างเงี้ยกวาดไปกวาดไปกวาดไปกวาดออกมาแล้วก็แงะไปเห็นแงะไปเห็นดูยังไงมันก็เหมือนเศียรพระพุทธเจ้านะท่านก็เลยทำความสะอาดให้ท่านไประดับไประดับหนึ่งก็เดี๋ยวต่อไปก็จะต้องทำให้มันดีขึ้นกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนอนคือแรกนอนอย่างเงี้ยเขาหันหัวมาเนี่ยมาที่เสาเนี่ยมาตรงกับที่เศียรคล้ายเศียรพระพุทธเจ้าเลยนะตรงเนี้ยก็นอนไม่หลับก็ต้องที่สองที่สามเขาพระลูกวัดมาเล่าให้ฟังแต่จะมาก็ไม่รู้มันเกี่ยวกับอันนี้หรือเปล่าพอเสร็จแล้วที่สองจะมาก็บอกพระลูกวัดว่าให้หันหัวไปทางโน้นดิแล้วก็ปรากฏว่าก็นอนหลับนอนหลับเสร็จแล้ววันนี้ก็มาช่วยกันทำความสะอาดก็มาเจอนี่แหละเจอซึ่งดูแล้วยังไงก็คล้ายเสียงพระเจ้านะพอดีเมื่อวันที่เจ็ดที่ผ่านมานี้ญาติโยมเขาเป็นนิมนต์จะมารักษาการเจ้าวาดวัดทันสมัยแล้วพอรุ่งเช้าวันที่แปดก็มีพระลูกวัดที่มาด้วยกันสามองค์นั้นเล่าให้ตมาฟังว่าพ่อเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับเลยไม่รู้เป็นเพราะเหตุอะไรตมาก็เอ๊ะฟังแล้วก็น่าให้ขนลุกให้อะไรเงี้ยไม่รู้เกิดจากอะไรก็ไม่ได้รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเสร็จแล้วก็มาช่วยกันทําความสะอาดมาอะไรก็มาเจอเศียรพระพุทธเจ้าเนี่ยคล้ายเนี่ยคล้ายเศียรพระพุทธเจ้าเนี่ยก็น่าจะเกิดจากอันนี้แล้วมั้งก็เลยมาทำสะอาดมาช่วยกันมาอะไรกันก็เลยบอกพระลูกวัดว่าคืนที่สองท่านลองย้ายที่นอนใหม่ทีแล้วก็จะนอนหลับเสร็จแล้วคืนที่สองพระลูกวัดก็ย้ายที่นอนใหม่ก็นอนหลับมาเล่าให้มาฟังแล้วก็มาช่วยกันทำความสะอาดให้ท่านในวันนี้หลังจากนี้อาตมาก็จะไปปรึกษาญาติโยมที่ศรัทธาปวกคล้ายพระเจ้านี้ว่าจะไว้จุดไหนสักแห่งในวัดนี้หรือจะไว้ตรงไหนแข่งในที่นี้แล้วแต่ญาติโยมที่สถานนะเพราะอยู่ตรงนี้อาจจะมาว่ามันไม่เหมาะมันไม่สมที่อยู่ในกุฏิของพระสงฆ์เพราะว่าแล้วแต่ญาติโยมเขาที่จะศรัทธาแค่เดียวทีแรกนะอาตมานอนหันหัวไปทางนี้คุณโยมจะยิ่งพระจะอยู่ตรงนี้พระอยู่ตรงนี้นะอาตมาจะหันหัวไปทางนี้แล้วก็จะนอนเอาขาไปทางโน้นคือแรงอาตมานอนไม่หลับดึกประมาณสักตีสองตีสามคุณโยมนึกยังไงไม่รู้เช้ามาก็เอาเรื่องไปบอกหลวงพ่อเล่าหลวงพ่อฟังว่านอนไม่หลับกระตับกระส่ายเลยมาเก็บความอาจทำความอาจถึงจะไปพบจอมปลวกอยู่ข้างล่างเนี่ยคุณโยมนอนเหมือนจะทับเหมือนจะทับนะเพราะอาตมานอนไม่ชิดข้างขวาจะนอนอยู่ประมาณแนวนี้แต่จอมปลวกอยู่ข้างล่างอยู่ประมาณนี้อาตมาเรือพระเอามองไว้ตรงนี้แทนจากปกติอยู่ตรงนู้นใช่เปลี่ยนที่แล้วก็หันหัวไปทางนู้นเลยวันที่สองนี่หลังจากที่ว่าเราทราบแล้วมีจอมปลวกนอนหลับมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่อันตมาก็50-50เพราะของนี้มันลบหลู่ไม่ได้จริงมองไม่เห็นนะท่านผู้ชม